นิยายเรื่องล่ารักไฮเดรเยียนักเขียนฝ่าสำนักพิมพ์สินมหัาบุกตอนที่สองไอเด็กบ้าครึ่งชั่วโมงต่อมาสองร่างก็กอบเกี่ยวกันอยู่บนเตียงที่มองเห็นแม่น้ำเทมมิคาอิลดึงมือของคุณตำรวจให้ทาบลงบ่อนอกจากนั้นก็ชักนำให้มันลูกไหลไปตามมัดกลามมือเล็กค่อยๆลากผ่านกล้ามเนื้อบึกบึน ไปจนถึงหน้าท้องแข็งแน่นสุดท้ายก็ไปหยุดตรงอาวุธที่ตั้งตรงงานมิคาอิลรู้สึกว่าเลือดลมกําลังฉีดพล่านมีบ้าเปล่งเสียงคํารามระบายความหื่นกระหายหากนี่เป็นแผนล่อจับในข้อหาคุมขืนก็ยอมร่างมีน้ำมีนวลถูกจับให้พลิกคว่ำพอเห็นเยลซินอ่อนแรงก็ถูกอาวุธร้ายจัดการ เยลสินกัดหมอนระบายความเจ็บที่จูจ่ๆก็ต้องรับบทรักอันดิบเถื่อนแต่ไม่นานหุบผางามก็เต็มไปด้วยหยาดน้ำค้างเยลซินหลักตาปล่อยตัวปล่อยอารมณ์ให้ดำดิ่งสู่ห้วงดำริษนาแม้วูบหนึ่งจะนึกละอายแต่เมื่อความสุขสมเวียนผ่านมันก็ฉุดกระชากลากให้จมลึกลงไปอีกครั้งโอกระต่ายน้อยจากหัวใจจะขาดแล้ว ออืกระต่ายน้อยจ๋าป๋าป๋าป๋าจะแล้วร่างงามถูกรั้งให้มาแนบชิดมีคาอิลยิ้มด้วยเกิดความรู้สึกสุขขึ้นในใจถึงแม้เยลซินจะไม่ยอมรับว่ารักแต่ร่างกายกลับสารภาพออกมาหมดแล้วที่รักเห็นใหม่คุณก็ต้องการผมไอเด็กบ้าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ เยวินตวาาแต่แล้วท้ายคำบริภาทก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงเครือหวานเมื่อถูกจับให้พลิกเปลี่ยนท่าพ,พร้อมกับอาวุธร้ายตางกลับมารุกรานในตาสีเงินจับจ้องคนที่อยู่ใต้ร่างด้วยความหื่นกระหายเส้นผมยาวสยายกริบป,ปากงามทำหมีบ้าเจียนคลั่งมีคาอิลเลื่อนการไปถึงความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าประวิงห่วงความหฤหันให้ยาวนานที่สุด เท่าที่มีจะรับรถรักของผู้ไหวผ่านไปสองชั่วโมงในที่สุดหุบผางามก็ไม่อาจสร้างน้ำค้างออกมาได้อีกมิคาอิลเลยจำต้องเลิกราตอนที่สองไอเด็กบ้านิยายเรื่องล่ารักไฮเดรเยียนักเขียนฝ่าสำนักพิมพ์สินมหัสบุ๊กอีบุ๊กจัดจำหน่ายทางเน็ตมาร์เก็ต ขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบโปรดติดตามตอนต่อไปสุขนิยม g r e f e r for you r Support